วันนี้เวลา 9:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเขตพระนครทรงเปิดงานวันอาหารโลกครั้งที่43ในหัวข้อน้ำคือชีวิตน้ำคือแหล่งอาหารโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและทรงฟังปาฐกถาพิเศษและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวันอาหารโลกตรงกับวันที่16ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารให้แก่ประชาชนรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในการจัดการและการกระจายอาหารสำหรับหัวข้อวันอาหารโลกปี2566นี้ได้กำหนดแนวคิดหลักคือน้ำคือชีวิตน้ำคืออาหารไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Water is life Water is food Leave no one behind น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกชีวิตบนโลกเป็นทรัพยากรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์กว่า90%ของน้ำจืดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้ไปกับภาคเกษตรกรรมขณะเดียวกัน3/4ของแหล่งน้ำจืดในภูมิภาคเผชิญความไม่แน่นอนทำให้ประชากรมีความเสี่ยงที่จะเผชิญวิกฤตน้ำประกอบกับความต้องการน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวของเมืองและการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องพึ่งพาน้ำจำนวนมากขึ้นขณะที่น้ำจืดมีปริมาณลดลงมลพิษของน้ำมีความรุนแรงขึ้นและภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลต่อแหล่งน้ำจืดรวมทั้งภาวะฝนตกรุนแรงน้ำท่วมความแห้งแล้งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลกำลังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของแหล่งน้ำจืดในภูมิภาคจึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งทุกคนควรตระหนักและร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการย่อยเรื่องการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงซึ่ง FAO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์แนวทางการทำการเกษตรที่มีแต่ดั้งเดิมเพื่อส่งต่อทรัพยากรทางการเกษตรให้แก่คนรุ่นถัดไปโดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษาระบบนิเวศเชิงเกษตรให้ยั่งยืนเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้คนในชุมชนโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่วันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2566ณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์อ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณและนำดร.ทีดิลิปคูมาจากสาธารณรัฐอินเดียผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2566เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดร.ทีดิลิปคูมาจากสาธารณรัฐอินเดียอายุ72ปีได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลวิกตอเรียเมืองบังคาลอร์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชจากวิทยาลัยพยาบาลราชกุมารีอมฤตคอเมืองนิวเดลีและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทุมเกอร์เริ่มทำงานเป็นพยาบาลประจำการและครูพยาบาลที่โรงพยาบาลประจำตำบลเมืองจิตราดูเดอร์จากนั้นเข้าสู่ตำแหน่งบริหารจนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาการพยาบาลประเทศอินเดียตั้งแต่ปี2543ถึงปัจจุบันนับได้ว่าเป็นผู้นำพยาบาลชาวอินเดียที่มีผลงานโดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและการทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพและภารกิจของสภาการพยาบาลอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องนานถึง49ปีทำให้การศึกษาและการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าอีกทั้งวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์มีสมรรถนะคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ดร.ทีดิลิปคูมายังเป็นผู้ที่นำความมุ่งมั่นการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ก้าวหน้าในทุกด้านมีอิสระในการควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพของตนจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแสดงความชื่นชมแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังในการทำงานเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้ปรากฏกว้างไกลขอแสดงความยินดีต่อดร.ทีดิลิปกุมารผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2566ดร.ทีดิลิปกุมารปฏิบัติงานพยาบาลต่อเนื่องมาเป็นเวลานานด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจประกอบกับความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งทำให้ดร.ทีดิลิปกุมารสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่วิชาชีพการพยาบาลในประเทศอินเดียในทุกด้านทั้งด้านการศึกษาการบริการสิ่งแวดล้อมในการทำงานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพยาบาลปรับปรุงวิชาชีพพยาบาลของอินเดียให้เจริญพัฒนาสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอินเดียที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดีและทันต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันดร.ทีดิลิปกุมารเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องความเข้มแข็งมุ่งมั่นความเสียสละอุทิศตนให้แก่งานโดยมีประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นจุดหมายของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณค่าและความเจริญงอกงามในชีวิตและหน้าที่การงานของทุกคนสืบไปขออวยพรให้ดร.ทีดิลิปกุมารและผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีประสบความสุขความสำเร็จมีกำลังกายกำลังใจบริบูรณ์เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลังความสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและส่วนรวมทั่วกันรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อตั้งขึ้นในโอกาสครบ100ปีแห่งการพระราชสมภพในปี2543เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลหรือผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วย